เรียนน้องๆว่าแรกๆพี่ก็กลัวเหมือนกันว่าโรงเรียนอินเตอร์เราต้องเก่งภาษามากไหมเราก็กลัวเหมือนกันนะว่าอยากให้มาถ้าว่าพอเราเรียนจบแล้วเราไปฝึกงานแล้วคือมันคุ้มนะเราได้อะไรหลายๆอย่างมากทั้งภาษาทั้งประสบการณ์คือถ้าคุณจบจากนี่ไปคือคุณสามารถทำงานในโรงแรมที่แบบว่ายังไงนะแถวๆหน้าของแถวหน้าของประเทศได้คือว่าคือเด็กไอทีมเวลาส่วนมากนะเวลาเราไปเหมือนกับว่ายังไงเหมือนที่โรงแรมเดิมใช่ปะที่ไปฝึกงานที่ปีหนึ่งอะฟีดแบ็กที่เป็นของเด็กไอทีมคือดีอะใช่ก็คืออยากให้มาถ้าให้คิดให้บอกเป็นตัวเลขไหมคือวันหนึ่งเราจะทำงานประมาณ30ดอลคือวันหนึ่งเลยเราจะได้30ดอลถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ900ถึง 1,000 ต่อวันใช่แล้วก็จะมีทิปต่างหากทิปมันจะไม่ได้เป็นวันมันจะได้เป็นคูดคูดหนึ่งเยอะสุดก็ประมาณ250ดอล8บาทอันนั้นคือได้เยอะสุดเท่าที่เคยได้มา250โอ้ยถ้าเหมือนเพื่อนที่เขาไปด้วยกันใช่ปะแล้วเขาแบบว่าไม่ค่อยเที่ยวไม่ค่อยใช้นะเขาก็ได้มาประมาณ200,000ถึง 300,000 นะใช่ถ้าสำหรับคนที่แบบว่าใช้แค่ทิปนะแล้วก็เก็บเงินเดือนนะคืออย่างน้อยคอนแทคนึงต้องได้ 200,000 นะถ้าเป็นคนที่แบบว่าไม่ซื้ออะไรเลยก็คืออยู่ได้แหละเพราะว่ามีข้าวให้กินค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องจ่ายค่าห้องไม่ต้องจ่ายผงสักผงสักพอสบู่สบู่คือแบบว่ามีให้ทุกอย่างอ่ะมีให้ทุกอย่างคือไม่ต้องจ่ายอะไรสักอย่างเลยยกเว้นแบบว่าอยากจะซื้อกับว่าบางครั้งคือแบบว่าทำงานเหนื่อยอยากสั่งสรรค์กับเพื่อนอันนั้นคือเราต้องจ่ายเองแต่ว่าทุกอย่างที่อยู่บนเรือคือแบบว่ามันจะถูกมากๆเลยเพราะว่ามันจะเป็นราคาพนักงาน